ก่อนจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งก็คือวันที่24กุมภาพันธ์ในช่วงนี้ข้าราชการทุกคนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะนั้นหลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะข้าราชการจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้นะครับมติของคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบ6แนวทางปฏิบัติของข้าราชการในช่วงเลือกตั้งนะครับให้วางตัวเป็นกลางทางด้านนายกรัฐมนตรีกำชับนะครับห้ามข้าราชการเกี่ยวว่างในช่วงการเลือกตั้งโดยขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประเทศนั้นดีขึ้นครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยเริ่มจากการอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพร้อมกับระบุว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยข้าราชการเนี่ยต้องไม่เกี่ยวว่างหากพบประชาชนมีความยากลำบากขอให้เข้าไปแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันครับเนื่องจากเป็นช่วงมงคลนะครับก็คือวาระจีนนะผมก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและจีนนะครับมีความสุขในเทศกาลวันตรุษจีนขอให้เฮงๆนะมีเงินมีทองใช้มีความสุขทั่วหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็อวยพรให้กันนะนะถึงแม้ว่าจะเป็นประเพณีนิยมของชาวจีนก็ตามแต่เราก็มีเชื้อสายคนจีนในประเทศไทยจำนวนมากนะแล้วก็คนไทยก็อวยพรได้ด้วยเป็นกันแหละทุกวาระนะขอให้มีความสุขทุกคนนะครับวันนี้ก็มีการประชุมกันหลายเรื่องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราก็กำชับไปว่าขอให้ทุกคนนั้นดูแลความสงบเรียบร้อยนะข้าราชการก็ต้องไม่นิ่งเฉยนะครับเกียร์ว่องเกียร์ว่างอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประชาชนจะมีความยากลำบากอยู่ตรงไหนอะไรที่จะแก้ไขก็คงต้องเร่งดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือได้โดยทันทีนะครับผมคิดว่าเราจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนคงต่างคาดหวังในสิ่งเดียวกันก็คือหวังความอยู่ดีกินดีหวังให้ประเทศไทยของเราทุกคนเจริญก้าวหน้านะครับและคำตอบของความหวังนั้นก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือพี่น้องประชาชนต้องมาร่วมช่วยกันมันจะเป็นความจริงได้ทุกคนต้องมาช่วยกันนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนก็คือความหวังของประเทศไทยประเทศไทยที่จะต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อวานแล้วก็มีอนาคตมีวันหน้าที่สดใสนะครับเราต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับทางด้านพลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้หารือร่วมกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีโดยให้ยกเลิกมติครม.ที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของข้าราชการเมื่อวันที่17ตุลาคม2543วันที่9ตุลาคม2550และ12กุมภาพันธ์2551และมีมติเห็นชอบ6แนวทางปฏิบัติของข้าราชการในช่วงเลือกตั้งที่ย้ำถึงการวางตัวเป็นกลางทางด้านการเมืองคือ 1. ให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆของรัฐให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งส.ส.เมื่อได้รับการร้องขอจากกกต. 2. ให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภททุกระดับทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวางตัวเป็นกลางทางด้านกลางเมืองข้อที่3นะครับนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.จนถึงวันเลือกตั้งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง 4. ครับให้ข้าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งส.ส. 5. ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตามข้อ 4สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เพียงพอและเท่าเทียมกันสุดท้ายนะครับอย่างที่6ให้มีการส่วนที่กำลังระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่จากการเลือกตั้งได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรียกว่าทุกมาตรการเนี่ยออกมาเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็ที่สำคัญอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ